ูกมากลับมากันพอดีเลยมานี่ลูกมาเดี๋ยวมาซอยกันนะลูกนะมาเตรียมของอาหารของหวานของข้าวลูกเราสิทําห่อข้าวสากลูกเพราะว่ามื้ออื่นครอบครัวของเฮาสิเอาข้าวสากนี่ไปย่ามอยู่วัดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติโกฮู้ติกาของเฮาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เพิ่นมาหาบมาค้นเอาไปกินไปใส่ในเมืองผีลูกพวกเฮาคนงานเพื่อนในแจงสีทุกคนมาซอยกันห่อข้าวสากแบบนี้เป็นประจําทุกปีล่ะหนูเทียนโซเพราะว่าคนอีสานเฮาน่ะญาติญาติผู้เพิ่นล่วงลับไปแล้วบ่ได้กินข้าวกินน้ำจ้าตอนโซอยู่สกลนครโซก็เฮ็ดบุญข้าวสากทุกปีคือการจับปลาหอมนวลถึงโซจะเป็นเด็กกำพร้าบ่ฮู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษโซเป็นไผแต่โซก็สำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษโซจ้ะที่เฮ็ดให้โซเกิดมา หนูเทียนโซเอ้ยผู้เฒ่าเพิ่นว่าก๊กบ่แน่นปลายดกนาก็ตามสร้างลากบ่ยังถึงพื้นบ่มีมันอยู่ได้โดนดอกนาต้นไม้ให้งดงามแค่ไหนคันบ่มีรากต้นก็อยู่ได้บ่โดนดอกลูกชีวิตคนเฮาก็คือกันต้องมีครอบครัวเป็นรากฐานใหญ่ของชีวิตถึงหนูเทียนโซสิบ่ฮู้ว่าบรรพบุรุษของหนูคือไผแต่ก็บ่แม่นว่าหนูบ่มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเด้การที่เฮาเฮ็ดบุญให้เขาเนี่ยนะอย่างน้อยมันก็เป็นผลดีกับตัวของหนูเองการคิดดีทําดีมีจิตใจอันเป็นกุศลมันสิเฮ็ดให้หนูเทียนโซพองใสเด้ลูกเด้เอามามาซอยกันลูกมานี่หลายอย่างหลายแนวให้เฮ็ดเอามามาลุงสุริยะครับลุงนั่งเลยครับผมได้ครับคุณตะวันทำอะไรอยู่คะถามทำไมเมื่อกี้ก็เห็นคุยโม้ว่าทำบุญข้าวสากอยู่ทุกปีแล้วเธอไม่รู้เหรอว่านอกจากห่อข้าวสากที่เอาไปให้ผีบรรพบุรุษแล้วเนี่ยเรายังจะต้องเตรียมห่อข้าวใหญ่นั่นก็คือการปิ้งปลาปิ้งไก่ตัวที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วก็ข้าวเหนียวห่อใหญ่เอาไปถวายพระโซรู้ค่ะโซถึงได้มาช่วยคุณตะวันปิ้งไก่แล้วก็ปิ้งปลาไงคะไม่ต้องเธอไปช่วยคนอื่นไปเฮ้ยคุณตะวันคะป๋าไม่แล้วค่ะเอ้าโอ้เธอไปยังถ่านนะสิถ่านค่ะไม่เลยค่ะยิ้มอยู่ได้ไปวางสิเร็วเร็วค่ะไก่ไหม้แล้วค่ะอยากโคเด้อยู่ไสเนาะหักที่ใจอยากโค